สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันคันบานเตะไซในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20เนาะอยู่ที่ประเทศไทยเนาะซึ่งว่าทีมนักศึกษาลาวก็คือเป็นทีมชายเนาะสามารถเบียดเอาชนะทีมมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ซึ่งว่ารายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจของทีมนักศึกษาลาวเฮาเดี๋ยวเป็นนุ่มน้อยปัญญาชนนั่นเองเนาะซึ่งว่าทีมนักศึกษาลาวก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอย่างไวว่าจากการยิงของอาคมเนาะซึ่งว่ายิงไกลเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยจังหวะนี้ยิงเต็มข้อเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยโอ้ถือว่าโอ้ยิงได้อย่างสะใจดีเนาะสำหรับประตูที่2ของทีมนักศึกษาลาวก็ได้ในครึ่งเวลาที่2จากการยิงของวันนาเราซึ่งว่ายิงจังหวะซ้ำเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยผู้รักษาประตูมัดซิดกันเลยเนาะผู้รักษาประตูของทีมนักศึกษามาเลเซียเนาะและท่าเกมก็เป็นมาเลเซียที่ว่ามายิงประตูตีไข่แตกได้เนาะแต่ว่าเวลามัดเวลาทีมนักศึกษาลาวชนะไป2ประตูต่อ1เนาะซึ่งจากผลนั้นนี่แค่ได้มีอยู่4คะแนนจากผลงานที่ลงสนามไป3นัดเสีย1นัดชนะ1นัดแล้วก็เสมอ1นัดเนาะก็คือเสียให้ไทย0-3เสมอกับเมียนมาแล้วก็นัดล่าสุดเอาชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ1ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นพอสมควรนะส่วนว่าตารางการแข่งขันยังบ่มีที่แน่นอนเนาะเฮาส่องหาข้อมูลยากถ้าเหลือเกินผู้ใดมีข้อมูลส่งให้แอดมินเบิ่งแน่ว่าตารางคะแนนรวมเป็นเท่าไหร่กันแอดมินพยายามสอบกันแล้วบ่ฮู้ว่าทีมใดแน่ได้เข้าซิงนะเพราะว่ารายการนี้มีเพียง 4-5 ทีมที่ว่าเขาห่วมกันกันคันเนาะก็จะพบกันหมดเนาะซึ่งว่าทีมใดผลงานที่ดีที่สุดก็จะได้เหรียญคำไปครองเนาะแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองตามลำดับแต่ว่าแอดมินสอบหาข้อมูลเราไปเห็นเนาะถ้าว่าผู้ใดเห็นก็ส่งหาแอดมินเด้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิดสักก่อนเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าจะมาอัปเดตให้ตื่นไปสอบหาข้อมูลก่อนเด้อ